การบริจาคทานถาวรรายงานจากท่านอนัสบินมาลิกได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าไม่มีมุสลิมคนใดที่ทําการเพาะปลูกการเกษตรและได้มีนกมากินหรือมนุษย์หรือพวกสัตว์ต่างๆเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นการทําทานสําหรับเขา